8ประโยชน์มะเขือเทศป้องกันเส้นเลือดตีบตันและหัวใจวาย 1. ช่วยชะลอความแก่ครับผมมะเขือเทศครับมีสารสำคัญครับคือสารไลโคปีนครับซึ่งเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนท์ครับที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระเมื่อกินเจ้ามะเขือเทศครับเข้าไปครับจะสามารถช่วยชะลอความแก่ได้ช่วยลดริ้วรอยครับแห่งวัยบำรุงผิวพรรณให้สดใสชุ่มชื้นครับอีกทั้งครับยังมีวิตามิน A วิตามิน K วิตามิน C ครับที่ครับสามารถช่วยบำรุงสายตารักษาหลอดเลือดออกตามไหลฟันได้ครับช่วยกำจัดคอเลสเตอรอลและช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อีกด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคน 2. ช่วยบำรุงหัวใจให้แข็งแรงครับผมประโยชน์ของมะเขือเทศครับที่หลายคนน่าจะทราบนั่นคือมะเขือเทศส่วนใหญ่ครับช่วยบำรุงหัวใจได้ดีครับเพราะว่ามะเขือเทศรวมไปด้วยไลโคปีนซึ่งไลโคปีนครับมีประโยชน์ในการป้องกันความเสี่ยงการเกิดภาวะหัวใจวายช่วยลดความเสี่ยงหลอดเลือดแข็งตัวลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ครับช่วยควบคุมการเต้นของหัวใจให้เป็นปกติด้วยนะครับเพื่อนๆยังช่วยลดความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นปัจจัยครับเสี่ยงสำคัญในการที่จะเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อีกนะครับเพื่อนๆทุกคน 3. ช่วยป้องกันโรคเบาหวานครับผมประโยชน์ของมะเขือเทศอีกชนิดนึงครับก็ช่วยป้องกันภาวะความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานครับเพราะว่ามะเขือเทศปรุงสุกครับจะมีสรรพคุณช่วยลดการเกิดออกซิเดนซันครับและความเสียหายของเนื้อเยื่อต่างๆครับอันเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานได้นะครับเพื่อนๆทุกคน 4. ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายของเราครับผมประโยชน์ของมะเขือเทศครับช่วยบำรุงความสวยครับยังช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายได้อย่างยอดเยี่ยมครับเพราะว่ามะเขือเทศนั้นมีวิตามินซีที่สูงมากครับซึ่งตัววิตามินซีนี่ครับจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายของเราป้องกันโรคต่างๆได้นะครับเพื่อนๆทุกคน 5. ป้องกันมะเร็งครับผมประโยชน์ของมะเขือเทศครับมีหลายอย่างมากครับที่เราคาดไม่ถึงครับเพราะสรรพคุณมะเขือเทศครับมีความสำคัญอย่างยิ่งครับเพราะว่ามีสารไลโคปีนที่เป็นสารแอนตี้ออกซิแดนท์ครับสามารถป้องกันมะเร็งได้เป็นอย่างดีครับช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้มะเร็งปอดมะเร็งรังไข่มะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งตับอ่อนนะครับเพื่อนๆทุกคน 6. ช่วยลดความอ้วนครับผมแค่ได้ยินว่าลดความอ้วนเพื่อนๆทุกคนครับก็อยากที่จะทานมะเขือเทศอย่างแน่นอนเพราะว่ามะเขือเทศครับมีสรรพคุณช่วยลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีครับเพราะมะเขือเทศมีส่วนช่วยกระตุ้นการผลิตคาร์นิทีนครับซึ่งสารตัวนี้ครับจะช่วยเพิ่มความสามารถในการเผาผลาญไขมันร่างกายของเราครับผมแค่ทานมะเขือเทศในทุกๆวันครับก็จะช่วยเผาผลาญและลดความอ้วนได้แบบง่ายๆนะครับเพื่อนๆทุกคน 7. รักษาสิวครับผมมะเขือเทศครับอุดมไปด้วยวิตามิน E วิตามิน C ครับซึ่งมีคุณสมบัติครับช่วยรักษาสิวได้เป็นอย่างดีครับทั้งการใช้มะเขือเทศในการดื่มแบบสดหรือประกอบอาหารหรือวิธีนำมะเขือเทศมาล้างให้สะอาดและผ่ามะเขือเทศให้เป็นแว่นจากน้ำครับนำมะเขือเทศครับมาถูบนบริเวณใบหน้าครับก็จะช่วยลดสิวของเราครับให้ทิ้งไว้มะเขือเทศครับไว้10นาทีแล้วก็ล้างน้ำเย็นครับก็จะทำให้หน้าของเราไหลจากการเป็นสิวเพราะว่าในมะเขือเทศครับมีสารต่อต้านเชื้อแบคทีเรียได้ดีนะครับเพื่อนๆทุกคน 9. บำรุงสายตาครับผมใครที่เริ่มมีปัญหาสายตาหรือว่าอยากที่จะดูแลสายตาแนะนำมะเขือเทศครับเพราะมะเขือเทศรวมไปด้วยวิตามิน C วิตามิน K วิตามิน A ครับในปริมาณค่อนข้างสูงครับซึ่งมีส่วนช่วยในการบำรุงสายตาทำให้เรามองเห็นในที่มืดได้ชัดเจนขึ้นครับอีกทั้งครับยังทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีนะครับเพื่อนๆทุกคนแล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ำผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ำผักผลไม้ผมก็แนะนำครับคู่มือน้ำผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึง100สูตรครับในสูตรในคู่มือนั้นครับก็จะมีการปั่นน้ำผักผลไม้ดูแลสุขภาพเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหืดเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ำผักผลไม้รวมถึงกับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตรช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากระจุดด่างดำครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนำคู่มือน้ำผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่ ตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียโฉมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการ
ออกกำลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ำมันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราอะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50 60ก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทำให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน